นั่นนั่นนั่นไผเดอร์งานนี้ไผเดอร์เชิญครับผมสวัสดีครับใครนะเวนิกาค่ะฟังไม่เท้าความเดิมนิดนึงค่ะเอาเชิญครับค่ะคราวที่แล้วหนูเขาว่าเป็นถุงน้ำดีอักเสบโรงพยาบาลนัดอีกทีนึงคือมาวันนี้หมอบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะนี้หนูก็ไปหาลุงออกมาเมื่อวันที่7มกราคมนะคะก็อาการก็ดีขึ้นแต่พอมาวันนี้หมอบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาหนูก็มีอาการจุกเล็กน้อยแล้วก็แสบร้อนเหมือนที่เรากินน้ำอุ่นเข้าไปอะค่ะลุงออกครับทีนี้หนูก็เลยว่าจะขออนุญาตคุณลุงออกเข้าไปวันจันทร์นี้ได้ไหมคะเพราะหนูไม่อยากผ่าตัดเพราะว่าหมอให้หนูเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วที่22มกราคมนี้ค่ะโอ้ขึ้นเคียงเหรอค่ะโอ้โหมั่นใจว่าลุงออกต้องช่วยหนูได้วันจันทร์ที่จะถึงนี้เนาะเดี๋ยวนะใช่ค่ะวันอาทิตย์วันจันทร์นะวันจันทร์มีวันจันทร์โอเคได้ได้ครับวันจันทร์ได้ครับได้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะลุงออกเพราะว่าหนูกว่าจะถึงวันที่22หนูก็คิดว่าจะได้เข้าไปหาลุงออกหลายครั้งอยู่นะคะคิดว่าต้องหายก่อนแน่นอนนั่นแน่เอาลองอธิบายซิว่าที่บอกว่าต้องหายก่อนแน่นอนค่ะตอนที่แรกที่โทรมาปวดท้องมากๆนั่นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วผมก็ช่วยผ่านไปผมเห็นสุดท้ายก่อนจากกันมันบอกว่าหายแล้วเนาะค่ะหายแล้วหายปวดแล้ววันแล้ววันต่อมาแล้ววันต่อมาก็แล้วกันนะใช่ค่ะมันก็เริ่มมีปวดวันนี้หมอนัดอีกทีเพื่อไปดูอาการแต่ปรากฏว่าอาการปวดมันก็ไม่มีแต่ว่ามันมีจุกเล็กน้อยโอ้สบายร้อนเป็นบางครั้งสบายสบายทั้งนั้นนะเรามาถูกทางแล้วนะครับค่ะแล้วก็เลยนึกถึงลุงงอกทันทีคนแรกเลยค่ะเมื่อยังไงหนูต้องมาหาลุงงอกให้ได้โอเคด้วยความยินดีครับวันจันทร์พบกันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะลุงงอกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นอ้าวนั่นนะอย่างนี้ต้องถึงตัวคนนั้นอยู่ใกล้เห็นว่าได้รับอานิสงส์ครั้งแรกมันดีขึ้นแล้วโหเนี่ยตัวสั่นมาแล้วของผมถ้าเป็นผมผมจะไม่ไปหาหมอด้วยนั่นนะเพราะไปก็ได้โรคทันทีแหละได้ทันทีด้วยไปหาตาก็เป็นโรคตาทันทีเลยครับเดี๋ยวต้องกระจกไม้อะไรต้อเนื้อต้อหินอีกแล้วโอ้ยเรื่องคำใช้ของเราเนาะของเราไม่กินไม่ทำไม่ฉีกก็ไปตามนี้นะเราใช้พลังงานโดยตรงพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยจึงอยากจะให้หลายคนรู้จังพวกนี้นั่นอยากจะให้รู้เพื่อรักษาตัวเองนั่นแหละพี่เอ้ยจริงๆเนี่ยเพราะว่านะเพราะว่าเรื่องของพลังงานณวันนี้นะสมควรที่จะรู้แน่นอนนะฮะการที่รู้พลังงานนี้มันต้องรู้เรื่องของจิตนะครับยุคนี้สมัยนี้ถ้าใครก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องของจิตกายใจจิตของเราเนี่ยของเรานะครับถ้าใครก็ตามที่ไม่รู้จักกายร่างกายของเราร่างกายของเรามันปั่นป่วนมันเจ็บปวดมากที่เขาว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเนี่ยเราว่าอาการไม่ปกติเราว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะครับอาการไม่ปกติเพราะปกติไม่เจ็บไม่ปวดเลยตั้งแต่เกิดมาเด็กๆนะแล้วก็ใช้ความเป็นปกติมาตลอดคือมันไม่เจ็บไม่ปวดอยู่มาวันหนึ่งมันเจ็บมันปวดแปลว่ามันผิดปกติหรืออาการไม่ปกตินั่นนะความไม่ปกติตรงนี้เข้ามารับรู้สิ่งเหล่านี้ให้ง่ายๆสิ่งที่ลุงนำเสนอเนี่ยครับแล้วมันจะปรับให้เป็นปกติก่อนที่มันจะสายเกิดแก่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอายุน้อยๆเนี่ยฮะจะเริ่มมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้เถอะพอเราอายุมากขึ้นก็จะสะสมเป็นนู่นพวกนี้ก็ยาวเหยียดเลยทีเดียวครับถึงขั้นผ่าตัดผ่าต่ออยู่เห็นไหมครับ
แต่ก็น่าเห็นใจทางการแพทย์นะครับมันไม่มีทางเลือกที่จะทำให้ผู้คนได้ไม่เจ็บไม่ปวดก็เลยตัดทิ้งซะเลยง่ายๆคืออวัยวะต่างๆของร่างกายของเรามันเป็นธรรมชาตินะถ้ามันไม่ดีธรรมชาติจะสร้างมาทำไมดีวะลองคิดกลับสิครับมันต้องดีเมื่อมันดีไปตัดทิ้งทำไมทีเนี้ยใช่ไหมก็เพราะว่าทางการแพทย์เขาไม่รู้ต้นทางของมันโอเคไม่ได้ไหมครับคำนี้มารู้กับปลายทางแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ต้นทางแล้วนะต่อไปนี้แปลว่าอายุน้อยๆต้องมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องของธรรมชาติที่ลุงก็พยายามนำเสนออยู่ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกวัยเพศไหนก็ได้ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงก็ได้วะตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็ได้โว้ยไม่เลือกไม่เลือกเพศจะหลายเพศในที่เดียวกันก็ไม่ว่าอะไรกันประมาณนี้ดีไหมจะให้ดีก็ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงขอโทษตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงง่ายนะครับจะให้ดีนะน่ะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซ่บสิ่งเหล่านี้นะเอาความเป็นมนุษย์มาคุยกันครับถ้าเอาวิทยาศาสตร์มาคุยกันก็มันจะคนละภาษานะครับแต่ว่าเธอลุงก็เข้าใจภาษาเหมือนกันล่ะวิทยาศาสตร์ก็พอเข้าใจภาษาเขาอยู่หรอกนะครับพอที่จะเชื่อมต่อกันได้อยู่หรอกนะครับไม่ถึงกับเอาหูไปนาวตาไปไร่หรอกลุงก็ หรือใครจะว่าไงล่ะเพ่โอเคนะมีอื่นอีกไหมไม่มีแล้วนี่ไม่มีใครถามต่อเลยนะแล้วจะไปไงต่อเมื่อไม่มีใครถามต่อเมื่อวานเนี้ยลุงใช้เสียงใช่ไหมวันจะอะไรเนาะพลังงานเสียงก็ไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาแสงนะโบกมือย้อยๆล่ะผมก็ว่าหลายรถหลายชาติอ่ะนะวันนี้ไปตัวเปล่าดีไหมเนี่ยไปเวิร์นๆดีไหมเนาะๆมีสักหน่อยไหมในระหว่างนี้มันเพิ่ง16:03 PM นะครับวันที่26ตรงกับวันเสาร์หรือเปล่าไม่ทราบดูไม่จะใช่26 ธันวานะครับนู่นไปเจอกันกับท่านพระมหาชัยชุมพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4เวลาก็เที่ยงนู่นนะครับ5 โมงเย็นจะไปฉันเพลจะไปกินเพลไปกินอาหารที่ท่านชัยท่านฉันเสร็จแล้วไปกินตรงนั้น โอเคไม่มีอะไรแล้วนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเนาะโอเคโอเคตลึมตึมตึมชั่วไม่มีใครแล้วจริงๆหมดเกลี้ยงทางฝั่งเฟสก็ไม่มีใครเหมียนกันแปลว่าไม่มีใครไปไม่มีใครมาลุงก็ต้องไปทางนั้นนะไปทำไงดีเอางี้ฮะก็อยากจะให้อยู่กับตัวเองทำสมาธิก่อนหลับก่อนนอนงับอากาศของฟรีๆอากาศเนี่ยมันเป็นของฟรีอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่แล้วอากาศใช่ไหมครับปกติเราใช้เราท่านหายใจไม่เต็มเด็กเราไม่ได้ใส่ใจความจริงเวลาลุงนำพาสมาธิลุงใช้คำพูดคำนี้สูดหายใจเข้าไปลึก
กลัดกลั่นไว้ทนไม่ไหวก็หายใจออกทางปากทางจมูกใส่ไปเถอะเทดูงใช้คำว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถควบคุมลมหายใจเข้าและออกให้เท่ากันเป๊ะนะผู้นั้นจะเข้าถึงพระธรรมทันทีเลยเข้าถึงพระธรรมทันทีเลยเข้ากับออกเป๊ะนะสมมติว่าเข้าไปได้หนึ่งลิตรก็แล้วกันออกก็ต้องออกหนึ่งลิตรใครทำได้เป๊ะนะผิดหนึ่งอะตอมก็ไม่ได้ที่ว่าเนี่ย นั่นแหละครับเข้าถึงพระธรรมเป๊ะทันทีเลยครับก็เพราะทำไม่ได้นะครับจึงมีคำว่าอานาปานสติเข้ามาพิจารณาลมหายใจเข้าออกนะครับค่อยๆทำแต่สิ่งที่ลุงใหญ่เพิ่มขึ้นมาคือให้งับอากาศก่อนนะครับแล้วจะได้เพิ่มพลังงานให้กับตัวเองสร้างภูมิต้านทานที่เขาว่าเขาคือทางการแพทย์เขาว่านะครับหรือเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวเองเพิ่มอุณหภูมิให้กับตัวเองนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มความร้อนภายในร่างกายเราเนี่ยครับนะให้ขึ้นมาด้วยธรรมชาติของมันเองมันจะมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราและป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยครับไม่ให้มันเข้ามาวุ่นวายกับตัวเราคิดให้ได้ครับภาษานี้คิดให้ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนโอเคคำพูดอย่างนี้ถ้าทำแต่เด็กๆนะ10ขวบ15ขวบนะทำไปครับน่าจะเกิดผลนะครับไม่ใช่5 60แล้วก็มาทำอย่างเงี้ยโอ้โหมันสะสมมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เพราะมันสะสมมามากเนี่ยจึงทำให้มันถอดถอนยากโอเคนะครับงั้นต่อไปนี้มีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานเชิญชวนกันงับอากาศเข้าไว้ก่อนหลับก่อนนอนก็นั่งนอนนึกถึงพ่อแม่ที่ว่าสมาธินั่นแหละใช่ไหมครับไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นไม่ใช่เขาเล่นหัวหกก้นขวิดเล่นจนกระทั่งเล่นเสร็จแล้วก็เข้านอนเลยน้ำท่าก็ไม่อาบเลยโอ้ยเกินไปแล้วครับต้องไล่อาบน้ำให้หมดทุกคนนะครับตื่นเช้ามาก็ต้องให้อาบน้ำก่อนให้มันเป็นกิจลักษณะเลยนะให้เป็นนิสัยไปเลยนะครับนั่นๆๆอย่าไปกลัวลูกหลานหนาวนะครับมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติครับอย่าไปกลัวหนาวคนบ้านเราไม่ตายเพราะหนาวหรอกบ้านเมืองเขาหิมะเต็มบ้านเต็มเมืองเขายังไม่ตายง่ายเลยนะครับอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนี้เวลาคิดพวกนี้ครับไม่ใช่ครับพอเย็นหน่อยก็น้ำอุ่นเด็กๆโตขึ้นมาไม่มีน้ำอุ่นอาบไม่เป็นเลยเหมือนลุงเนี่ยลุงนี่ไม่มีน้ำอุ่นอาบไม่ได้นะครับเนี่ยอากาศเย็นๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับลุงบอกให้ตามตรงเลยครับคนไหนไปบ้านไปให้นอนบ้านเนี่ยไม่มีน้ำอุ่นให้อาบเนี่ยมันไม่อาบจริงนะเอาแล้วเกิดช็อกตายคาบ้านทำไงทีเนี่ยใช่ไหมฮะเกิดช็อกตายคาบ้านท่านเป็นไม่ว่าไงเพราะฉะนั้นต้องมีน้ำอุ่นนะกับลุงคล้ายๆกับว่าในร่างกายของลุงมันร้อนภายในมันร้อนโอเคนะครับมันไม่ใช่ตัวร้อนเป็นไข้นะคำว่าร้อนเนี่ยก็เรียกว่าธาตุไฟมันเยอะโอเคไหมครับมีอะไรเข้าไปก็เผาผลาญหมดเนี่ยควันเคลิ้นเนี่ยเหลืออะไรนะครับแต่มันเป็นเชื้อเพลิงหมดแหละไอ้เฮิร์บเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนตัวลุงมันไม่เป็นอันตรายแต่หลายท่านหลายทนอย่ามาทำเหมือนลุงนะลุงก็ไม่ถือสาไงใช่ไหมครับมีที่ไหนเขาสูบบุหรี่หน้าจอทุกวันไม่มีหรอกมีลุงคนเดียวแปลกกว่าชาวบ้านเขาเรื่องอะไรจะไปตามชาวบ้านเขาตามทำไมชาวบ้านนักหนาใช่ไหมใครบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเอามาต่ออายุกันผมต่ออายุให้ด้วยนะครับที่ว่าตายก่อนลุงแน่นอนร้อยทั้งร้อยด้วยเอาเปล่าแน่จริงไหมล่ะ
คนไหนตายก่อนสมบัติคนนั้นต้องไปตกอยู่กับคนที่ยังไม่ตายเอาไหมล่ะทำพินัยกรรมไว้เลยดีไหมเอาฝากต่อให้ทั้งประเทศที่ว่าเนี่ยต่อให้ทั้งโลกที่ว่าเนี่ยจริงนั่นแหละโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้เขาว่าเนี่ยก็ฟังหูไว้หูลุงเนี่ยเอาสองหารหมดแหละไอ้เขาว่าเนี่ยลุงเนี่ยเอาสองหารหมดบอกให้ทราบไว้นะครับดีไม่เอาสิบหารโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะไปแล้วจริงงานเนี่ยไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเชื่อนะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับมีคอมเมนต์นิดนึงซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้พร้อมๆกันนี้ทำหน้าที่ด้วยเด้อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้นั่นแหละตัวนั้นสำคัญนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพระราชบานะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยทางน้ำคือพญานาคทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพระยาครุฑรู้ไหมนาทีนี้ผมจะเรียกว่าสามสหายเขาจะมาปราบอธรรมนะครับเป็นทิพย์นะฮะพวกนี้เป็นทิพย์นะครับอธรรมเนี่ยอยู่ไม่รอดหรอกครับใครก็ตามที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าเป็นฝ่ายอธรรมถูกกวาดหมดให้ดูว่ามันถึงยุคมันพี่นะเพราะฉะนั้นทำดีแล้วชั่วแยกดีแยกชั่วให้ได้แยกดีแยกไม่ดีให้ได้เท่านั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขเองนะครับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม